โยโย่สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตของสวมใส่ปัจจุบันของผมนะพอดีไม่ได้อัปเดตนานละ โอเคเริ่มจากสเตตัสแล้วเนาะสเต็ง400ครับอิน80เด็ก929นะอาร์ต20ครับประมาณนี้อ่ะเริ่มจากของสวมใส่เลยแล้วกันเป็นสร้อยงูนะ M2 คีย์4ครับสร้อยส้มแล้วก็แหวน125ครับแหวน105แหวนคีย์ดาเมจ15แหวนเลท15หัวเป็นหัวซิกบวก15ครับเลท16คีย์28มอไซเป็น RW คิตตันนะครับผม M5 เลท5คีย์24ถ้าคุมบวก8ครับพอบวก10นะมาดูอาวุธต่ออาวุธเป็นอาวุธซิกครับบวก15M9 คิ42นะอีกข้างหนึ่งเป็นเลดออสครับบวก15เลด8ครับคิ44เหมือนกันแล้วก็มาดูชุดเป็นชุดมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ซีก M20 เอ๊ะ M37 ครับผมอันนี้บูตตันแล้วมือเป็นมือมาสเตอร์เหมือนกันครับมือซีกนะบวก15อันนี้ M34 ครับผมใช่ M34 รองเท้าก็เป็นมาสเตอร์เหมือนกันครับบวก15แต่อันนี้เป็น M8 นะตุ้มหูดูดเลือดครับผมบวก9อัปเกรดไปขั้นที่6แล้วนะทั้ง2ข้างเลยกำไรเจาะเกาะครับผม M3 คี5ทั้ง2วงเลยนะทั้ง2วงเลยครับแล้วก็ชามเป็นปฏิเสธเจาะเกาะครับบวก6แล้วก็เอฟเฟกเตอร์ครับท็อปทั้ง2ข้างเลยนะอันนี้ทำมาถูกมากท็อปทั้งสองข้างนะปนนกทองครับบวก7ทลิตแมนบวก7ครับปนนกเงินบวก7จัดเลี้ยงตามนี้เลยครับเน่ามากไม่ได้รีเลยเอฟแฟนซีเป็นคีดาเมจ22นะมาดูอะไรต่อดูรูนเนาะรูนก็ประมาณนี้ครับรูนสเต็งรูนเด็กรูนแอคแท็กครับเลือดมานาอินแมคิเลตแอมดูดมานาดูดเลือดรีดิวแล้วก็ดูดเลือดอีกอันนึงครับคีดาเมจแล้วก็ป้องกันครับดีเฟนส์แอคแท็กเรทกับดีเฟนส์เรทรูนใหญ่จะมีรูนฮิลครับรูนฮิลเวล1แอคแท็กแล้วก็แอดดาเมจครับแล้วก็รูนฮิลเวล2รูนแอมครับแล้วก็รูนลดป้องกันนะลดดีเฟนส์ฉายาของผมก็ประมาณไล่ดูทีละอันแล้วกันฉายานี้เป็นฉายากิวเลเวล9นะเพิ่มเลือด80ครับฉายานี้แล้วก็ฉายาคัท20ครับผมอันนี้ฉายาตัวละครเลเวลรวม 1,400 นะฉายาผมรวมทั้งหมดจะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนี่ยประมาณนี้โอเคมีอะไรอีกไหมเมอริดเนาะดูเมอริดแล้วกันเมอริดสายเจาะเกาะผมเกือบตันละแล้วก็มีสายหลบด้วยเกณฑ์น่าจะครบถ้วนเนาะเหลืออะไรอีกไหมเนี่ยน่าจะหมดแล้วครับผมโอเคของประมาณนี้ครับพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะจะได้แบบทำคลิปทีเดียวเลยโอเคผมขอจบคลิปแค่นี้นะขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ